สวัสดีครับคุณฝังทีระครับวันนี้วันที่31เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเป็นวันสุงท้ายปีเก่าแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะต้องต้อนรับปีใหม่กันคอลัมน์ทวนกระแสข่าวของคุณสุทินวรนณรวรเนี่ยนะครับ ็นอลมนมที่น่าสนใจเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยอาศัยประสบการณ์ของคุณสุทินเองซึ่งจะมีเรื่องราวอะไรดีๆที่คนภายนอกวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยไม่รู้เยอะมากนะครับอย่างคอลัมนนี้ก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยคุณสุทินพูดถึงเรื่องราวของที่มาที่ไปของคอลัมนนี้นะครับคอลัมน์ทูลกระแสข่าวแล้วก็เป็นหัวข้อที่ใช้ในวันนี้ด้วยนะครับคุณสุทินใช้ชื่อว่าที่มาของคอลมน์ ทวนกระแสข่าวเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณสุทินบอกว่าวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ก็ขออวยพรให้ท่านผู้มีอุปการะคุณกับหนังสือพิมพ์แนวหน้าตลอดมาเนี่ยจงมีความสุขตลอดปี2,566และตลอดไปนะครับแล้วก็ขอโอกาสนี้แหละครับในการทําความเข้าใจกับทุกท่านว่าทำไมถึงได้ใช้ชื่อว่าคอลัมน์ทวนกระแสข่าว คืออย่างนี้ครับเหตุที่ต้องตั้งชื่อคอลัมน์ว่าทวนกระแสข่าวเนี่ยนะครับก็เพราะว่าผู้เขียนหรือว่าคุณสุทินเนี่ยทำงานข่าวกับสำนักข่าวต่างประเทศมานานกวา่า4ทศวรรษแล้วแล้วก็มีการติดตามข่าวต่างประเทศจากหลายสำนักที่มีอุดมการมีความคิดเห็นตลอดไปถึงการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งมีเนื้อหาตรงข้ามกันชนิดที่เรียกได้ว่าสวรรค์กับนรกนะครับพอเราได้เห็นความแตกต่างของการโฆษณาชวนเชื่อ ของฝ่ายที่เป็นทุนนิยมสามานกับฝ่ายคอมมิวนิสต์และก็ฝ่ายสังคมนิยมประชาธิปไตยซึ่งมีการโฆษณาชวนเชื่อกันด้วยข้อมูลตรงกันข้ามมาตั้งแต่สมัยที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เนี่ยโดนครอบงำไปด้วยสงครามเย็นในห่วงเวลา10ปีแรกของการทํางานกับสํานักข่าวต่างประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ตอนนั้นเนี่ยเริ่มงานกับสํานักข่าว UPI ก็เป็นนักข่าวตัวเล็กๆ่แหน,นะครับ ที่คอยมอนิเตอร์หรือว่าติดตามฟังข่าวให้กับผู้สื่อข่าวที่อาวุโสกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักข่าวบริกัรน,นะครับเพราะว่า United Place International หรือว่า UPI เนี่ยเป็นสำนักข่าวของสหรัฐอเมริกาเราก็มีหน้าที่ฟังวิทยุคลื่นสั้นจากประเทศลาวจากกัมพูชาและก็จากเวียดนามประเทศเหล่านี้เนี่ยตอนนั้นเป็นคอมมิวนิสนะครับกำลังจะมีชัยชนะกำลังจะได้เข้าปกครองประเทศไทยแล้ว แต่ยังมีปัญหาอยู่ที่ว่าสมุนบริวารอเมริกาพวกปฏิกิริยาตกค้างเนี่ยพยายามจะต่อต้านฟังข่าววิทยุแล้วก็สรุปประเด็นข่าวให้กับนักข่าวอาวุโสกว่าเขียนประกอบกับข่าวที่พวกเขาได้มาจากพื้นที่หรือจากแหล่งข่าวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้ข่าวมาจากสถานทูตต่างๆแล้วก็บรดาอาสาสมัครที่คลุกคลีอยู่กับผู้อพยพข่าวที่ UPI สนใจมากในเวลานั้นเนี่ยก็คือข่าวสงครามอินโดจีนนะครับโดยส่วนตัวแล้ว เราฟังภาษาเวียดนามกับภาษากัมพูชาไม่ออกหรอกครับแต่อาศัยคนมอนิเตอร์ข่าวของสำนักข่าวเกียวโดกับสำนักข่าว VOA ซึ่งอยู่ชั้น5้าของตึกอื้อจือเหลียงเก่าด้วยกันเกียวโดกับ v OA เเนี่ยเขาจ้างคนมามอนิเตอร์ข่าวคนที่เข้าใจภาษาเวียดนามและก็เข้าใจภาษากัมพูชาได้เป็นอย่างดีส่วนเราก็ฟังข่าวจากวิทยุคลื่นสั้นของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวก็พอจะจับใจความได้บ้างนะครับแล้วก็ฟังข่าวจากวิทยุของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สรุปคือเราเนี่ยได้ข่าวจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในประเทศลาวในกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเสร็จแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับนักข่าวอาวุโสหรือว่าหัวหน้าของสำนักข่าวเนี่ยเขาจะเลือกแง่งมุมที่พวกเขาสนใจเท่านั้นแหละครับตัวอย่างเช่นเมื่อเขมรแดงยึดเมืองสีโสพลหรือว่ายึดเมืองไพลินไปได้เนี่ยนักข่าวอเมริกันก็จะเลือกเ,อเฉพาะตอนที่ทหารเขมรแดงเสียชีวิตไปกี่คน แล้วพวกเขาก็จะใส่ข้อบูท,ที่มีอยู่เนี่ยละเลงลงไปในข่าวว่าขาบ้นแดงนโหดร้ายอย่างงู้นอย่างนี้หรือข่าวที่มง้งลาวพยายามหนีตายเข้ามาเขตประเทศไทยแล้วก็มีการประทะก,กับทหารเสียชีวิตไปกี่คนนี่จะเป็นข่าวสั้นนะครับแต่ถ้าหากวันไหนชาวมง้งซึ่เป็นลูกสมุนของายพลวังเปาเนี่ยหนีจากป่าในประเทศลาวเข้ามายัางศูนย์พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยสำนักข่าวตะวันตกก็มักจะรายงานว่าเป็นข่าวใหญ่ ซึ่งสาเหตุที่ให้ความสําคัญกับมงลาวเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามงช่วย CIA รบกับทหารคอมมิวนิสต์ลาวสื่อเอมริกันก็เลยถือเป็นข่าวใหญ่นะครับจนกระทั่งเราปีกล้าขาแข็งขึ้นมาก็ได้ออกไปทําข่าวชายแดนไปทําข่าวในป่าไปทําข่าวในเมืองที่มีปัญหาสงครามในประเทศกัมพูชาในลาวในเมียนมาและก็ในเวียดนามเราพบว่าสำนักข่าวที่เราสังกัดเนี่ย เขาให้ความสําคัญกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่ประเทศตะวันตกให้การสนับสนุนนะครับส่วนข่าวในประเทศไทยในสำนักข่าวตะวันตกจะให้ความสนใจก็เฉพาะส่วนที่ทหารก่อกระบฏหรือตั้งรัฐบาลใหม่ปรับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่านั้นแหละครับเรามีหน้าที่ทําข่าวส่วนใหญ่อยู่ในสงครามอินโดจีนจนกระทั่งปีพุทธศักราช2533ตอนนั้น สงครามอินโดจีนก,ก็เริ่มสงบลงไปแล้วนะครับเมื่อขมิบสามฝ่ายเนี่ยทำสัญญาสงบศึกกันได้ผู้อพยพส่วนใหญ่ถูกส่งกลับไปยังประเทศกัมพูชาประเทศลาวแล้วก็เวียดนามกัมพูชาได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งสหประชาชาติเนี่ยเข้าไปเป็นผู้จัดการให้นะครับสํมภารข่าวต่างประเทศก็หันมาให้ความสนใจข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นข่าวในประเทศไทยส่วนใหญ่สัมภาข่าวตะวันตกจะเน้นไปที่ข่าวความขัดแย้งทางการเมือง ข่าวการประท้วงข่าวพัฒนากองทัพโดยเน้นไปที่ข้อค้หาเรื่องการซื้อขายอาวุธที่ไม่โปร่งใสคือถ้าเกิดซื้อจากสหรัฐเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดปีไหนไปซื้ออาวุธปืนใหญ่หรือว่ารถถังจากจีนจากราัสเซียจากยูเครนแล้วก็ที่อื่นๆมาเนี่ยมันมักจะมีข้อค้หาที่สำนักข่าวตะวันตกเขาจะไปขุดคุ้ยเรื่องคุณภาพบ้างเรื่องราคาบ้าง เรื่องความไม่โปร่งใสในสัญญาการซื้อขายบ้างเรื่องข้อคอรหาในการคอร์รัปชันเรื่องการวิ่งติดสินบนของในหน้าค้าอาวุธบ้างสัข่าตามประเทศเนี่ยมักจะได้ข้อมูลจากในหน้าซื้อขายอาวุธที่มีการแข่งขันกันอย่างหนักนะครับซึ่งฝ่ายแพ้ก็มักจะออกมาแฉว่าฝ่ายชนะติดสินบนกับใครเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการนําเสนอไปที่พระราชกรณียกิจของในดวงราชการที่9เกี่ยวกับเรื่องของโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกๆคืนโดยเฉพาะวันที่4ธันวาคมนะครับเรามีหน้าที่จะต้องฟังกระแสพระราชดำรสของพระองค์ท่านในวันเฉลิมพระชนมรษาและก็นํากระแสพระราชดำรสเนี่ยมาเป็นประเด็นข่าวอย่างเช่นกระแสพระราชดำรสเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโครงการแก้มลิงและก็เรื่องอื่นๆ ข่าวในทำนองมินพระบรมเดชานุภาพเนี่ยไม่เคยมีหรอกครับไม่เคยมีการรายงานเลยตลอดเวลา11ปีที่เราทํางานอยู่กับสำนักข่าว UPI แล้วก็12ปีที่ทํางานกับสำนักข่าวรอยเตอร์แต่มีอยู่ครั้งนึงครับประมาณสักปี2539น่าจะได้นะครับมีข้อความภายในสำนักข่าวรอยเตอร์เป็น SMS จากลอนดอนเขียนมาบอกเรื่องราวต่างๆของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในประเทศอังกฤษ แล้วก็สำนักงานใหญ่เนี่ยขอให้รอยเตอร์ที่กรุงเทพเนี่ยช่วยตรวจสอบแล้วก็รายงานข่าวเช่นนี้ปรากฏว่าเควินคูนีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวของรอยเตอร์ประจำกรุงเทพมหานครและอินโดจีนเนี่ยนะครับเขาได้ถามความเห็นเราและตอบกลับสำนักงานใหญ่เขาตอบไปอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเป็น isolate case i don't to verify and we have many m o u t h to feed here หัวหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์ในเวลานั้นเนี่ยไม่สนใจครับที่จะไปติดตามขยายความข่าวลือซึ่งมันตรวจสอบไม่ได้นะครับ และเขาก็แจ้งสำนักงานใหญ่ไปว่าเรามีหลายปากหลายท้องที่ต้องเลี้ยงดูอยู่ในกรุงเทพเขาตอบว่าอย่างนี้นะครับนี่แหละครับตลอดเวลา12ปีกับการเป็นผู้สื่อข่าวรอยเตอร์เราไม่เคยเห็นสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเสนอข่าวในแง่ลบกับสถาบันกษัตริย์ของประเทศไทยเลยแม้แต่จินเดียวจนกระทั่งเราเช็ค The Golden Hands กับรอยเตอร์ในปีพศ2543เพราะว่ารอยเตอร์เนี่ย ออกอาการร่อแร่แล้วนะครับหุ้นรอยเตอร์ตกจาก17.5เหลือแค่1.5ปอนด์แค่นั้นเองรอยเตอร์ขายหัวให้กับในทุนแคนาดาแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทอมสันรอยเตอร์พอออกจากรอยเตอร์มาเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษให้กับสำนักข่าว AP ในห่วงเวลาที่นักธุรกิจการเมืองทุนสามานเนี่ยปล้นชาติอาคาตพยาบาทสถาบันเข้ามาทำงานการเมืองแบบเต็มตัว เราก็เริ่มได้ยินคำว่าปฏิญญาฟินแลนด์ได้ยินไปพร้อมๆกับการได้ยินชื่อของนายแอนดรู m ์แมกเกรเกอร์ซึ่งทำงานกับสำนักข่าวรอยเตอร์สแล้วก็มีข่าวในแง่ลบกับสถาบันออกมาปล่าปลายมาทำให้เราเนี่ยนึกย้อนกลับไปว่า SMS ที่ลอนดอนที่ส่งมาให้รอยเตอร์สกรุงเทพตรวจสอบแล้วก็รายงานข่าวต่อเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มาจากแอนดรูคนนี้ก็เป็นไปได้ และเราก็ได้ยินข่าวต่อมาว่าแอนดรูว์แมกเรเกอร์ถูกไล่ออกจากรอยเตอร์สเพราะว่าแชทเรื่องของสถาบันกษัตริย์กับเพื่อนๆโดยการส่ง SMS จากระบบภายในของรอยเตอร์ตั้งแต่นั้นมาเนะี่ยแอนดรูก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับสถาบันสูงสุดของไทยจนแอนดรูกลายเป็นไอดอลของกลุ่มต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละครับมีกระแสข่าวนะครับแล้วก็มีข่าวลือ บอกว่านักธุรกิจการเมืองทุนสามานปล้นชาติอาคาตพยาบาทสถาบันเนี่ยใหแอนดรู Andrew เนี่ยมาเป็นมือทํางานในการปั่นข่าวลือในแง่ลบต่อสถาบันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแหล่งข่าวในอังกฤษและในสหรัฐอเมริกาของแอนดรูเนี่ยเป็นใครแต่เชื่อด้วยสามันสมนึกของคนทําข่าวนะครับว่าจะต้องมีสถาบันการศึกษาที่ต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์ของไทยในอเมริกาและก็ CIA เนี่ยมีส่วนสัมพันธ์กับงานนี้ ซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่แอนดรูเวลานี้เนี่ยพักอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแต่กลับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนใครๆและนอกจากนี้เนี่ยยังมีจอมเพชรประดับซึ่งเคยเป็นนักข่าวไอทต่อเรื่องมาจนถึงไทย PBS จอมเนี่ยกล้าไปสัมภาษณ์แอนดรูในเรื่องที่คนไทยกําลังทุกข์ใจแล้วก็เอามาออก YouTube ยาวนานไปชั่วโมงเลยนะครับจอมไปถามแอนดรูถึงเรื่องราวที่มีบังควรในประเทศไทย ภาษาที่สองคนใช้โต้อตอบกันเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแบบดิบๆซึ่งคนไทยไม่กล้าใช้ครับเพราะว่าคนไทยเรายังเคารพรักและก็ศรัทธาต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดพิเคราะห์การวิจารณ์ของผู้ที่ต่อต้านสถาบันทั้งสองคนแล้วเนี่ยทำให้เราเชื่ออย่างสนิทใจว่าทั้งแอนดูกับจอมเป็นเครื่องมือของผู้ที่มักใหญ่ฝ่สูงถึงได้กล้ายกย่องเชิดชู คนที่มักใหญ่ไฟสูงที่ทำมาหากินอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างออกหน้าออกตาถึงกับมีการวิเคราะห์เลยนะครับว่าผู้ที่ทำมาหากินอยู่ในอเมริกาเนี่ยอาจจะกลับมาครองประเทศไทยเมื่อถึงเวลานั้นในจอมกับแอนดรูจึงกล้าที่จะนำเรื่องอ่อนไหวในประเทศไทยไปลง y o u t u b e นี่แหละครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยก็เพื่อให้คุณผู้ฟังที่รักเนี่ยได้เข้าใจนะครับเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยว่าทำไม เราถึงใช้ชื่อคอลัมน์ว่าทวนกระแสข่าวก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยเชื่อข้อมูลข่าวสารข่าวลือจากแอนดรูแล้วก็ในจอมที่หนีคดีอาญามาตรา112ตลอดถึงไม่เชื่อข่าวลือจากฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เราเชื่อโดยสามัญสำนึกว่ากลุ่มที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการกระทำกันเป็นกระบวนการโดยมีนักธุรกิจการเมืองทุนสามาัญประสานกับซ i a เป่าหู ผู้ที่มักใหญ่ไยสูงให้ลำพองว่าจะได้กลับมาเป็นใหญ่ในประเทศไทยเราจึงไม่เชื่อข่าววิเคราะห์ข่าวลือจากสื่อตะวันตกเพราะว่าข่าวที่สื่อตะวันตกส่วนใหญ่เสนอเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการเพาระประกรันด้หรือว่าการโฆษณาชวนเชื่อและสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือทวนกระแสมันออกไปนี่แหละครับ